นับตั้งแต่การขยายตัวขึ้นสู่ฝ้าฝาของจักรวรรดิเทาพวกเขาได้รับการยึดครองดาวเคราะห์หลายสิบดวงเมื่อสิ้นสุดการขยายตัวครั้งที่2โลกอันมากมายเหล่านี้นั้นมีเพียงดาวเคราะห์14ดวงเท่านั้นที่ได้รับการพัฒนาเพื่ออยู่ร่วมกับโลกมันนั้นได้พัฒนากลายเป็นโลกที่ครอบครัวของชาวเทาทุกคนทุกแห่งน,นั้นได้รวมตัวกันประชากรมีอิทธิพลอย่างมาก กลายเป็นโมเดลใหม่ในท้องถิ่นพวกเขาทั้งหมดนั้นยังคงรักษาวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวพวกเขาเองเป็นพื้นที่อันโดดเด่นที่ผสมผสานเข้ากับจักรวรรดิเทาอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะบ้านใหม่ทั้ง7ดาวที่อยู่ใกล้เคียงกับดาวแม่ถูกสร้างขึ้นในช่วงการขยายตัวครั้งแรกมันกลายเป็นศูนย์กลางอาวกาศสำหรับอารยธรรรระหว่างกาแล็กซีใหม่ของพวกเขาและตอนนี้ก็กําลังเหล่าผู้ลงทันจากจักรวรรดิมนุษย์นั้นหลังจากการเดินทางอันยาวนานของกองทัพเป็นเวลากว่า5เดือนได้มาถึงอ่าวดัมมคคูแล้ว มาถึงบ้านของจกักรวรรดิเทาดาวที่มีชื่อว่าดาวรีเป็นหนึ่งในดาวที่สำคัญในช่วงการขยายตัวครั้งที่หนึ่งเนื่องจากว่าที่นี่นั้นมีท่าเรือการค้าขายระหว่างอวกาศที่มีชื่อเสียงมีสมาชิกเผ่าลุ่มแม่น้ำจำนวนมากตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่บัดนี้เนื่องจากว่าการมาถึงของกองยานของจกักรวรรดิมนุษย์ การค้าขายครั้งหนึ่งเคยจเจริญรุ่งเรืองนั้นกลับกลายเป็นสนามรบชนเผ่าเทา,ท,าที่เคยล่าถอยออกจากอาณาจักรมนุษย์นั้นได้มารวมตัวกันในระบบดาวเคสาดาวริดรวมถึงกองยานท้องถิ่นและสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันวงโคจรจกักรวรรดิเ่านั้นเตรียมพร้อมกับการเผชิญหน้าของกองทัพมนุษย์ในครั้งนี้ยุทธการที่ดาวริดนั้นได้เกิดขึ้นในบ้านเกิดของอายธรรมชาวเทาอย่างเป็นทางการระบบป้องกันวงโคจรของระบบดาวเคสดาวริดนั้นได้สร้างชัยชนะให้แก่จกักรวรรดิเทาและกองทัพพัมิตรของเขาอย่างต่อเนื่องกอองยางาานจกรวดิมอม่สเ ทีแล้วสภาสงครามนั้นเชื่อว่าศัตรูต่างดาวเหล่านี้นั้นยังคงปฏิบัติรูปแบบเดิมคือพวกมันนั้นได้หลบหนีไปได้รับการคุ้มครองจากกองทัพจักรวัเ่าเพราะนี่คือระบบดาวเคราะ ดาวดิซึ่งด้านหลังระบบดาวเคราะห์นี้นั้นก็คือบ้านของจัก,กรวรรดิเทาโดยตรงการต่อสู้อันนองเลือดได้เริ่มต้นขึ้นทั้งสองฝ่ายนั้นได้คงส่งกองกำลังจานวนมากเข้าสู่สนามรบเรื่อยๆหลังจากการปรับปรุงเล็กน้อยชาวเทานั้นได้เข้าสู่สนามรบโดยตรงอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งกองกำลังป้องกันทั้งหมดนั้นได้มาอยู่ที่ระบบดาวเคราะห์ดาวดิตท,ทั้งหมดพวกเขาจะเปที่ต้องต่อต้านอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อตัวพวกเขาเองไม่ว่าจะประสบความสูญเสียร้ายแรงก็าตามแต่เห็นได้ชัดเลยว่ามนุษย์ต่างดาวเหล่านี้นนั้นไม่มีเจตนานที่จะลา่า ได้ทำการโจมตีนัดแท่นวงโคจรทำการต่อสู้จนตัวตายกองยานจักรวรรดิเทานั้นต่อต้านถึงที่สุด กองยานจักรวรรดิมนุษย์นั้นได้สูญเสียยานรัตเวน4ลำในศึกสงครามครั้งนี้และยานฟรีเกตอีก14ลำวิรกรรมของชนเผ่าเทาที่ทำการต่อสู้จนตัวตายนี้นั้นสร้างความประทับใจให้แก่นายพลในสภาสงครามของกองยานฮูเซตแม้ทัพบ,บางคนนั้นเชื่อว่าความมุ่งมั่นของกองทัพเอเลียที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาในการปกป้องดาวเคอบ้านเกิดนี้นั้นมาดูเกินความคาดหมายเป็นอย่างมากกองยานเหล่าผู้ลงทันของจักรวรรดิมนุษย์นั้นประสบความสูญเสียไปแล้วครที่จะล่าถอยจะดีกว่าอย่างน้อยคนทจะล่าถอยไปเติมกองกำล และจากขอกําลังเสริมเพียบพร้อมแล้วค่อยก้าวหน้าไปอย่างระมัดระวังหากพวกเขายังคงเจาะลึกเข้าไปในตาแหน่งงศัตูมากกว่านี้แล้วก็กองกำลังที่เหลืออยู่นั้นอาจจะประสบความสูญเสียมากขึ้นด้วยและพวกเขานั้นยังได้มีโอกาสในการจับตาดูโลกของมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้ที่อยู่ภายภาคหน้าในสายตาของผู้อื่นแล้วดาวคอกพวกเขานั้นเป็นดาวเคห์ที่คิดว่าน่าจะสกระปรกหลังจากหาลือกันสักพักหนึ่งสภาสงครามนะครับของกองยานคูเซตจึงตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปเปิดการโจมตีใส่ดาวดาวริสพาย เพราะเนื่องจากในยุทธการครั้งก่อนนั้นตอนนี้อำนาจการยิงต่อต้านของกองยานของเอเลียนนั้นลดลงระบบป้องกันภาพพื้นดินยังคงทำงานได้ตามปกติแน่นอนว่ากองยานของจกักรวรรดินูนนั้นคาดเดา,เาไว้อยู่แล้วเนื่องจากว่าความสำคัญของระบบดาวคอสดาริดนั้นกองยานสนับสนุนของศัตรูควรจะมาถึงในเร็วๆนี้ดังนั้นก็ตอนนี้กองทัพของเราผู้ลงทันนั้นจะเป็นที่ต้องจัดการก่อนที่กองกำลังเสริมข,ของจกักรวรรดิเท่านั้นจะมาถึงพวกเขานั้นมุ่งหน้าสู่แกนกลางหลักของระบบดาวคอสดาริสอย่างรวดเร็วใช้ป,อป้อมปนกรสั็ะะยพ อนจาจกมันเนื้อทาได้เป็นอย่างดีอีกไม่นานพวกเขาก็จะทาการโจมตีแค้ลงจอดอยานนับนับพื้นผิวดาวได้แล้วและจะทาการโจมตีหนักไปพ,พร้อมๆกันและมียานจําจนวนมากลงมายัางดาวคอสด,ดารตทหารบอด้านะแห่งแอสตามิลิทัลมเครื่องจักรไททันหรือกองกาลังสเปซมารีนชัปตอรัวต,ต,ต่างๆนั้นก็ได้มาถึงพื้นผิวดาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขานั้นได้มาลงจอดทางชายฝั่งตะวันออกของเมืองหลักอย่างเกลบูลิน ด้วยวิธีนี้เองก็กำลังภาคพ,พื้นนั้นจะไม่สามารถหลบเลี่ยงศัตรูได้อํานาจการยิงต่อต้านอากาศยานจำนวนมากนั้นถูกย้ายไปที่เมืองหลวงอย่างเจลบุลิน พวกเขานั้นพยายามใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้จนสุดกำลังหลังจากกองทัพคูเซตนั้นได้มาถึงบนพื้นซักพักหนึ่งแล้วกองยานสารวจนั้นจึงได้ค้นพบว่าการวางแผนเครือข่ายบนดาวดวงนี้นั้นมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากทั้งเส้นทางการคมนาคมอย่างกว้างขวางเชื่อมต่อเมืองต่างๆนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งพื้นที่สีเขียวที่รับการคุ้มครองอเป็นอย่างดีแน่นอนว่าสภาพดาวเช่นนี้เองนั้นได้รับต้นแบบมาจากอาณาจักรมนุษย์แต่ว่าอำนาจการยินภาคพ,พื้นดินของพวกเขานั้นยังไม่คงไม่เพียงพอพวกเขานั้นพิขนขขขาาาาดดเลล็กบงงงทรััวสหจาร มุ่งหน้าไปตามเครือข่ายการจราจรเครื่องจักรไทท่านและชุดเกาะสเปซมารีนนั้นกลายเป็นหัวหอกในการโจมตีเมืองเกียบลินกองกำลังภาคพื้นดินจักรวรรดิเผ่านั้นปรากฏตัวขึ้นอำนาจการยิงที่รุนแรงของพวกเขานั้นได้ถูกฉายลงมาจากเนินเขาป่าไมา้รอบๆกองยานคูเซนนั้นได้ตระหนักเลยว่าได้มีขีปนาวุธอัจฉริยะกระสุนปืนใหญ่จำนวนมากนั้นทำการโจมตีใส่พวกเขากองยานคูเซนนะครับจึงได้แยกกองกำลังเฉพาะส่วนนะครับเพื่อไปกระจัดภัยในปา่าในขณะเดียวกันกองทัพหลักนั้นก็ยังมุ่งหน้าเขา้เเา ในทิศธุรกันดาร20กิโลเมตรท่าเหนือของกิวเบลินในที่สุดกองกำลังของจักรวรรดิเทานั้นก็สามารถเอาชนะกองกำลังลุกคื้ของจักรวรรดิมนุษย์ได้สำเร็จในเวลานี้เองกองกำลังผ้าพื้นของกองยานครูเซนนั้นได้แบ่งออกเป็นสส่วนในระหว่างการลุกครังก่อนกองทหารแอสตาเมทาลัมได้ alam, ทำการต่อสู้กับกองโจรน,นักรบชาวครอสจำนวนมากแถวชาญเมืองกลุ่มที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุดนั้นคงจะเป็นกลุ่มของสเปนมารินไอออนแฮนที่มีส่วนร่วมในการยิงเย็นดูเดือด,ดระหว่างกองกำลังลบหลักของศัตรูแม้กระทั่งในสุกสงครงงานนมา แต่พวกเขานั้นก็ยังมุ่งมั่นต่อสู้จนถึงที่สุดในขณะนี้เองสถานการณ์นั้นเริ่มไม่เอื้อเนยต่อการเดินทางของจกักรวรรดิมันดารินนั้นไม่ได้ถูกควบคุมอย่างรวดเร็วตามที่คาดไว้เมืองเอลี่ที่ชื่อเกลเบรินนั้นยังคงยืนหย,ย,ยัดอยู่กองกำลังผาคพื้นของอาณาจักรมนุษย์นั้นเริ่มกระจัดก,กระจายตัวออกไปทำการระชิดตัวศัตรูตามข้อมูลที่ได้มากองกำลังอาณาจักรมนุษย์ที่แย,แยกแย้ายกันไปนั้นต่ก็สูญเสียในพวกเขานนั้นได้ถูกครอบงำโดยกองทัพศัตรูที่มีจำนวนมากกว่าพวกเขาตอนนี้นอาณาจักรมนุษ พวกเรานั้นควรที่จะออกคําสั่งทําลายล้างปล่อยระเบิดวงโครจรตามอำเภอทำการปล่อยระเบิดวงโครจรโดยตรงทําลายดาวดงนี้เสียก่อนที่จะถอยกลับไปแต่นี่เท่ากับว่าจะปล่อยให้กองทหารภาคพื้นดินที่อยู่ในสนามรบนั้นต้องถูกฝังไปพร้อมกับมนุษย์ต่างดาวแต่พวกเขานั้นเชื่อว่าเราควรนสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นต่อไป เอาชนะศัตรูที่ทำการยึดเหนี่ยวแน่นเหล่านี้ในสภาพสงครามของกองยานฮูเดนั้นกำลังทะเลาะกันอย่างหนักในพลผู้บัญชาการแอสตามิลิทลัลลมนะครับในสนามรบภาคพื้นเขาเน้นเลิกก็รทำด้วยตนเองเช่นเดียวกันหลังจากหาลือกันสั้นๆเขาเล้นจุตัดสิน,น,นจสใจให้หน่วยแนวหน้าต่างๆนั้นเขาคิดว่าการลุกขึ้นในสถานการณ์สงครามเช่นนี้นั้นเป็นเรื่องยากเป็นอย่างมากเพราะกองกำลังโดยรวมของวเขานั้นได้ก,ก,กระจายไปทั่วหลังจากถูกศัตรูนั้นจงใจชี้หนำชาวเท่านั้นไม่เพียงแต่ทำการต่อสู้แบบรลับเท่านั้นศัตรูเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวและการแบงกกลททหาาารรยนะีค กองยาคูเซตนั้นต้องเผชิญหน้ากับการทำลายล้างอย่างไม่หยุดชะงักสิ่งแรกที่เขาต้องทำก็คือสละดตำแหน่งบางส่วนจับตั้งกลุ่มใหม่รวมตัวกันทำการโจมตีเมืองเกวเบลินโดยตรงแผนการนี้ได้ถูกริดเริ่มนายพลนะครับจึงสั่งให้ปืนใหญ่ของกองทัพแอสตาเมลิทาลัมนะั้นเลิ่มนโดมยิงใส่แนวป้องกันทางขวาของชาวเทา รบ,บรรจวมอเตอร์เพื่อบินขับไล่นะครับรก็สูเนี้ใไปสกัดกั้นกองทัพอากาศของชาวเท่าพวกเขาได้ปล่อยกองทัพไททันลีเจียนออกมาทางในนั้นเองกองทหารภาคพื้นก็ได้จัดตั้งกลุ่มใหม่กองยานครูเซตนั้นเริ่มทำการโจมตีตามคำสั่งของนายพลโดยตรงทำการบุกเข้าไป ในที่สุดกองกำลังจักรวรรดิมนุษย์นั้นก็ได้ถูกรวมตัวกันใหม่อีกครั้งภายในไม่กี่ชั่วโมงทำการฝ่าแนวป้องกันของศัตรูได้เป็นด่านแรกจากนั้นจะได้ทำการเปิดการโจมตีด้วยอาวุธที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมในวันถัดไปหลังจากกองกำลังภาคพื้นนั้นต้องประสบความสูญเสียอย่างหนักในที่สุดพวกเขานันก็ได้เข้าสู่เมืองเกเบลินพวกเขาจะได้ก่อตั้งค่ายนอกเมืองเกเบลินซึ่งพวกเขานันก็ได้พบเพียงเหล่าครอสบางตัวเท่านั้นที่ได้อาศัยยู่ในซาประหักผังเพื่อทำสงครามกองโจรแม้ว่ากองกำลังของจจัััััััักกกกกรรววดดดิิิิมมมนน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 ุษนุ้้้้้้ะตตตตออออองงงงงงเเเเเหหหาาาาาาา่่่่่ไไปปปแพพขขผชญบบททีลภืู้สถฏ พิชิตดีกต่อไปพวกเขนาได้รับบาดเจ็บสาหัสสิ่งของขาดแคลน พวกเขานนั้ได้ดูถูกศัตรูจนเกินไปแผนการครูเสดครั้งนี้นล้มเหลวนอกจากนี้นนั้ยังมีข้อความจากสภาสงคราม่สมอีกว่าพวกเขานจะสั่งให้กองกาลังภาคพื้นนั้นอพยพโดยเร็วภาทายานอวกาศของเมืองและไม่จะเป็นต้องกังวลเรื่องปัญหาของชาวเทาอีกต่อไปสภาสงครามนั้นได้ลงนามในข้อตกลงสงบศึกช่วคข่าวกับอีกฝ่ายแล้วศัตรูจะไม่ขัดขวางกลางอพยพแต่อย่างใดกองกาลังภาคพื้นของจักรวรรดิมนุษย์ทาได้เพียงปฏิบัติตามคาสั่งก้าวขึ้นยานผลส่งกลับสู่ยานวงโคจรจากนั้นกองยานคูเสดจึงได้ล่าถอยจักรวรรเานั้้้มกงงคีอวหแ อาณาจักรมนุษย์นั้นเกินกว่าที่พวกเขานั้นจจินตนาการไปอย่างมาก ไม่ว่าอย่างไรเสียก็ตามการไปเชิญหน้านองเลือกเช่นนี้จะทาให้พวกเขาตระหนักด้ด้เลยว่าพวกเขานนั้นได้สูญเสียค่าใช้จ่ายอัน,นาสยดสยองจํานวนมากในอ่าวดัมมาโคกลยุทธ์การขยายตัวของจักรวรรดิแ่านั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาถอดใจสงครามครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นข้อมูลนี้ไม่ได้เพียงแค่ส่งถึงพวกเขาเท่านั้นณตอนนี้กองยานของจักรวรรดิแ่ากับกองทัพจักรวรรดิมนุษย์ทั้งหมดนั้นเริ่มารวมตัวกันสถานที่ต่างๆนั้นได้ถูกทิ้งร้างอัลต้ามาบ้านของอัลต้ามารีน,น จะได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไทรรดิดนักขอบสุดของอัลต้ามาพวกเขานั้นค้นพบเพียงเบาะแสที่น่าสะเึงกลัวเป็นอย่างมากเบาะแสะเหล่านี้นั่นคือการเกิดใหม่ของศัตรูใหม่สิ่งมีชีวิตนี้เดิมทีแล้วมาจากความมืดอนอไรขอบเพตนอกทางช้างเผือกท่ามกลางดวงดาวอันแปลกประหลาดเหล่านั้น พวกมันแนะนำการดับไฟดวงอาทิตย์จำนวนนับไม่ถ้วนพวกมันกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนในช่วงศึกสงครามฮอรัสเทเลซีหลังจากจที่พวกมันนั้นได้หลงทางมานับพันปีในที่สุดพวกมันนนั้ก็ได้มาถึงกาแล็กซีนี้แล้วในปีที่745แห่งศตวรรษที่ส1สิเอเงาแห่งความตายของผู้กืนกินผู้ยิ่งใหญ่นั้นใกล้จะมาถึงโดเนาไ,ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือย,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว